ทางนายแพทย์เจเด็ดธรรมทัตอารีนะคะเลข่าธที่การสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปะสะชค่ะออกมาระบุนะคะว่าการออกประกาศนั้นเป็นอำนาจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธาร,รณสุขซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการปลดโควิด -19 นะคะออกจากภาวะฉุกเฉินตามพรบสถานพยาบาลแต่หากมีการประกาศออกมาก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่รักษาแล้วคุณหมอเองยังยํำได้ว่าการที่ใช้คำว่าหมดสิทธิ์รักษาฟรีถือว่าไม่ถูกต้องนะ ขอยืนยันว่ายังรักษาฟรีแล้วก็รักษาฟรีทุกโรคไม่เฉพาะแค่โควิด -19 ค่ะสำหรับหลักการระบบสาธารณสุขของไทยคือคุณหมอพยายามอธิบายนะคะก็คือว่าเมื่อเจ็บป่วยก็จะได้รับการรักษาพยาบาลตามสิทธิ์ที่ตัวเองมีอย่างเช่นสวัสดิการของข้าราชการอันนี้มีอยู่แล้วก็ไปเบิกได้ประกันสังคมหรือแม้แต่บัตรทองนะคะและหากมีอาการฉุกเฉินผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการในหน่วยบริการที่ใกล้บ้านที่สุด โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนคําว่าฉุกเฉินนี่หมายถึงอะไรคือก่อนทีเนี้เรามีเรื่องของเดลต้าเวลาเชื้อมาลงปอดแบบนี้ภาวะฉุกเฉินคืออาจจะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจแบบนี้แล้ค่ะเรียกว่าภาวะฉุกเฉินนั่นเองนะคะคทีนี้โควิด1 9เนี่ยเมื่อปี6 3ที่เราเจอการระบาดหนักๆเนี่ยะนะครับเมื่อช่วงกลางปีเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศว่าการป่วยโควิด1 9เนี่ยถือว่าเป็นเหตุฉุกเฉินครับเนื่องจากในช่วงแรกมีการระบาดของสายพันธุเดลต้า ก็เลยมีความกังวลว่าป่วยแล้วเนี่ยเชื้อจะลงปอดต้องใส่เครื่องช่วยหายใจจึงต้องประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินและรีบนําผู้ป่วยเข้าไปรักษาให้เร็วที่สุดขณะที่ณนะขณะนี้สายพันธุ์ที่ระบาดหลักก็คือโอมิครอนซึ่งผู้ป่วย 80- 9 0เนเนี่ยแทบไม่มีอาการสามารถรักษาตัวที่บ้านในระบบโฮมไอโซเลชันได้หรือมีเวลาเดินทางไปโรงพยาบาลซึ่งไม่ได้อยู่ในภาวะฉุกเฉินดังนั้นนะครับหากมีการประกาศให้โรคนี้ไม่เป็นภาวะฉุกเฉิน ผู้ป่วยก็สามารถไปรับการรักษาพยาบาลได้ตามระบบปกติเช่นหากใช้สิทธิ์บัตรทองก็จะมีหน่วยบริการประจำที่ลงทะเบียนไว้หรือว่าผู้ป่วยก็สามารถไปรับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมถึงหากเข้าระบบโฮมไอ o l a t i o n สปสชอนะครับก็จะยังดูแลค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะประกาศว่าเป็นฉุกเฉินหรือไม่ฉุกเฉินประชาชนครับก็ยังจะได้รับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะบัตรทอง รักษาทุกโรคอยู่แล้วครับค่ะคุณหมอเฉเดชเองยังบอกอีกด้วยว่าในกรณีที่เข้ารักษาโรงพยาบาลเอกชนนะคะในอดีตเนี่ยประชาชนสามารถไปรักษาได้เฉพาะในภาวะฉุกเฉินวิกฤตนะคะแต่เมื่อโรคโควิด -19 ถูกประกาศว่าเป็นภาวะฉุกเฉินนั่นก็หมายความว่าผู้ป่วยสามารถไปรักษาในโรงพยาบาลเอกชนได้แต่หากถูกประกาศว่าเป็นภาวะฉุกเฉินแล้วขอแนะนำค่ะบอกว่าอย่างนี้ให้ไปรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ในระบบของสิทธิสุขภาพตามระบบปกติ เพราะหากไม่มีอาการฉุกเฉินแล้วไปโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่นอกระบบกองทุนสุขภาพต่างๆจะไม่ได้เข้าไปดูแลค่าใช้จ่ายให้เพราะฉะนั้นก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเองยกเว้นคนที่ทําประกันสุขภาพอันนี้นะมันก็สามารถใช้สิทธิ์อันนี้ได้เหมือนกันนะคะสำหรับประกันสุขภาพค่ะสําหรับการจะเข้ารับบริการในโรงพยาบาลเอกชนค่ะต้องดูอาการเป็นหลักนะคะก็คือว่าหากป่วยเป็นโควิดสิแล้วและมีอาการฉุกเฉินมีไข้สูงหายใจไม่สะดวก หอบเหนื่อยความดันต่ำไม่ค่อยรู้สึกตัวรู้สึกว่าตัวเองนั้นจะเป็นลมก็สามารถเข้าโรงพยาบาลเอก,กชนที่อยู่นอกระบบได้ด้วยอาการฉุกเฉินวิกฤตนะคะทางกองทุนสุขภาพของผู้ป่วยรายนั้นๆเนี่ยก็จะตามไปดูแลให้นั่นเองค่ะนอกจากนี้มีรายงานข่าวด้วยนะคุณผู้ชมนะคะว่านายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกมาเปิดเผยนะคะว่าจะมีการเตรียมหารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะ ในการที่จะปลดโรคโควิด -19 าออกจากบริการยูเซ็นะคะหรือว่าสิทธิ์รักษาฟรีสาหรับอาการป่วยฉุกเฉินค่ะตอนแรกที่บอกไปตามข่าวบ,บอกว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้1มีนาคมนี้นะคะคแต่ว่าอาจจะเลื่อนไปอีก1เดือนก็คือวันที่1นึ่เมษายนครนับดังนั้นอาจจะต้องรอติดตามเรื่องของการหารือกันก่อน,อนในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขแล้วความชัดเจนจะเป็นยังไงแต่ณขณะนี้ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคะคว่ายังรักษาฟรีค่ะ